ขึ้นนะฮะโอเคนะเรามี2เป้าหมายนะครับพร้อม32โป๊ะนั่นแน่วันนี้จะมีแสงแปลกๆนะให้ดูไว้เราเล่นแสงเล่นสีโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เปื้อนสังเกตแสงสีครับสูดเอาไปเป็นเครื่องช่างเครื่องตวงเองนะครับเป็นเครื่องเป็นตัวบรรจุเอาเองกันแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ท่านและเป็นฝ่ายรับด้วยนะครับลุงก็เป็นฝ่ายส่งย้ำเป็นครั้งที่105พลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนโฟตอนนี้เป็นภาษาที่สูงสุดของที่สุดของนักฟิสิกส์แล้วนะครับไม่มีภาษาอะไรเกินไกลไปกว่านี้ถ้าจะมีอีกทีก็คือพลาสมาก็ได้ครับพลาสมาก็ได้นะครับลุงไปไกลกว่าเขาก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนโฟตอนนี่มันเป็นปลายสุดของแสงเลยแสงก็จะเป็นโฟตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูเป็นแสงนะเนาะ ใช่มันมีพลังงานโฟตอนอยู่นะครับเลยสุดแสงนี่ก็แปลว่าถ้าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าคือ enlightenment enlightenment เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าตรงนั้นนะครับลุงไม่เกี่ยวนะ enlightenmentมันแปลว่าสิ้นสุดแห่งแสงก็เลยบรรลุทางแสงก็ได้ไม่มีปัญหาบรรลุทางด้านแสงครับบรรลุแสงบรรลุเสียงบรรลุความร้อนบรรลุอะไรก็สารพัดบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟอะไรทำนองนี้ได้ทั้งหมดแหละนะครับนั่นปุ๊บนี่เป็นสีประหลาดอันนี้เนี่ยเป็นสีประหลาดมาเลเซียเห็นไหมครับบอกแล้วเล่นกับลุงลุงมีของเล่นเยอะเห็นได้ยังประหลาดมากนะไอ้ธรรมดาเนี่ยเชียร์เนี่ยเชียร์เจ้าของแสงมาเองเลยต้องทำได้หมดสิหรืออะไรนะเจ้าของแสงทำเองว่าไปเนินคุยเริ่มคุยแล้วลุงเอ๊ะไม่คุยจะไปรู้ได้ไงเด้อไม่คุยไม่เล่าให้ฟังแล้วจะรู้ได้ไงล่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่จะรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองไม่มาบอกชาวโลกชาวโลกจะรู้ได้ไงทั้งนั้นเหมือนฉันนั้นก็ฉันนั้นที่ว่าเนี่ยเนาะจะมาเลยใครจะรับได้แค่ไหนเพียงใดอย่างไรขึ้นอยู่กับกาลมังแล้วครับกระมังรั่วถังรั่วก็ตัวใครตัวใครแล้วแบบนั้นนะเข้าใจไหมในคำว่ากระมังกับถังก็ไปขึ้นอยู่กับตัวท่านแล้วใช่ไหมล่ะก็ลงให้แล้วรับสิครับขอรับเป็นไหมตัวเนี้ยอยากจะขอจังแต่รับไม่เป็นโยนให้แล้วก็ยังรับไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้รับที่ดีนะครับหัดเป็นผู้รับที่ดีนะฮะไม่ใช่หัดเป็นผู้ขอที่ดีขอแล้วให้แล้วรับไปเป็นก็จบข่าวใช่พี่ส่งจากนั่งเกล้าถึงไหนล่ะครับประเทศไหนที่ท่านอยู่ในเวลานี้อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ไหมครับใกล้ขนาดไหนก็หน้าจอกับนายจอท่านเองไม่ถึงศอกเลยบ้านท่านคนที่มีจอใหญ่ๆนะก็ดูเนาะ5เมตรก็ยังดูได้จอใหญ่ที่บ้านดูทั้งครอบครัวเลยแบบนี้มันจะไม่ยากอะไรเรียกให้คนครอบครัวมาให้ดูแสงอะไรแสงอะไรช่วยกันวิเคราะห์หน่อยสิโอ้ยมันจะไม่ยากอะไรมันแสงอะไรแสงอะไรเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเปล่าวะ
นะ UFO มาหรือเปล่าวะก็แค่นั้นเองใช่ไหมคนในครอบครัวตะโกนลั่นไปเลยมาดูมาดูแสง UFO เปล่าเนี่ยเขาถ่ายได้นะเนี่ยในระหว่างนี้มีคนเขาถ่ายได้นะเนี่ยเห็นจ่าๆอยู่อย่างเงี้ยเสียเขาถ่ายไปโกหกไม่หลอกลวงโกไปเถอะเป็นไรไปละแต่ถ้าโกหกด้วยหลอกลวงด้วยเดี๋ยวครบด้วยนะทีเดียวใช่ไหมครับโกหกต้องไม่หลอกลวงใช่ไหมครับโกหกสอนคนพระพุทธเจ้าเนี่ยโกหกน่าดูนะให้ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยยอดแห่งมนุษย์โกหกนะให้ดูไว้มีใครรู้กี่คนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโกหกแต่ยืนยัน 100% พระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงใครทำไมถึงไม่หลอกลวงใครโอ้ยสมบัติพระองค์มีเท่ากับเท่าไหร่ยังไม่เอาเลยหลอกลวงทำไมประวัติศาสตร์ของพระศาสดาของโลกใบนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะครับที่ชัดที่สุดนะฮะประวัติศาสตร์ความเป็นชีวิตจริงๆนะครับพระพุทธเจ้านี่ชัดที่สุดนะครับเจ้าชายสิทธัตถะนี่ชัดที่สุดนะของพระศาสดาทั้งหมดของโลกใบนี้สืบค้นดูเถอะครับนะสืบค้นดูพระพุทธเจ้ามีชัดที่สุดนานาๆโอเคนะลุงบอกแค่นี้ก็น่าจะเก็ตละมั้งท่านไหนก็ตามที่อยู่หน้าจอก็แล้วกันผมถือว่านัดเหมือนกันนะครับพิจารณาดีนะแสงเนี่ยมันประหลาดมากนะครับไอ้ธรรมดานะฮะให้ดูไว้อย่าไปบอกว่าลุงออกคือมนุษย์ต่างดาวไม่เอานะบุคคลที่จะพูดคำนี้ได้บุคคลนั้นต้องอยู่ที่นู่นจักรวาลอื่นนู่นพูดมาฝั่งนี้ได้เงียรับได้แต่มนุษย์โลกใบนี้จะใครก็ตามจะบอกว่ามนุษย์ลุงออกคือมนุษย์ต่างดาวไม่ได้ไม่ยอมรับเด็ดขาดต้องให้มนุษย์ดาวดวงที่มันอยู่ในจักรวาลอื่นนู่นพูดมันจึงจะใช่ลุงออกคือมนุษย์ต่างดาวว่าเป็นนู่นดีไหมล่ะเพ่คิดให้เป็นสิครับโอ้ยเราไม่ยอมคิดต่างหากเลยมันก็เลยฟังเขาในตลาดสดตลาดแห้งก็เลยน้อมตามเขาไปเรื่อยเพราะว่าเราไม่มีหลักคิดไงไม่มีหลักคิดไม่มีวิธีคิดเลยมันก็เป็นเครื่องมือเขาหมดสิจะไปเรืออะไรล่ะครับใช่นะพี่นะเปลี่ยนสียังได้นะเอาเปล่าลุงนี่มีของเล่นเยอะนะเอาสตางค์ก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าลุงแน่ไม่จริง ลุงมีของจริงอะไรกันนะตะแลนเปลี่ยนซะเลยเอาแสงอะไรได้หมดแล้วลุงไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เอาอะไรอ่ะเห็นยังเห็นได้ยังเล่นแสงให้ดูสบายๆเลยเจ้าของแสงมาเองทำเองจะไปยากอะไรเอาสูดเข้าไปครับหายใจงับอากาศเข้าไปตามสไตล์เต้นแมนเข้าไว้มันก็จะได้รับได้ดีเรามันมีคำถามเล่นๆว่าใครก็ตามที่ตัวร้อนอยู่แล้วเวลาไปหาเขาบอกว่าเป็นไข้พอเวลารับพลังงานของลุงเข้าไปนะครับ
ันจะมีความร้อนเพิ่มเพิ่มขึ้นมันจะมีความร้อนมากยิ่งขึ้นถามว่าไม่แย่เหรอจำไว้เลยครับพลังงานความร้อนของลุงเนี่ยครับมันจะไปล้างหรือว่ามันจะไปลบไอ้ความร้อนที่เป็นไข้ของท่านนะครับออกเลยนะครับหรือมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะครับแปลว่าหายร้อนหายเป็นไข้งั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีไวรัสโคโรนาอยู่ในตัวมันก็มีไข้ใช่ไหมล่ะเขาว่า38องศาเนี่ยเขากักตัวทันทีเลยครับ นะหายใจแสบคอฝืดเครื่องเห็นไหมนั่นแหละนั่นคือนั่นคืออาการเขาล่ะเพราะฉะนั้นที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าหายใจปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นอยู่ในตัวแปลว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของปอดนะครับคอปอดนะที่เขาว่าติดเชื้อนู่นนี่นั่นและมันจะคลี่จะคลายและจะหายไปเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลุงหอกสุขภาพอนาคตหรือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มันก็จะเข้าอยู่ในขอบนี้นั่นเองขอบข่ายที่ว่านี้ได้สบายๆโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันไหมแล้วท่านก็รับไปอย่างสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ร่วมกันก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเพศใดหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดทั้งหมดนั้นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันแต่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับราคาคือราคาทางโลกค่าคือคุณค่าทางธรรมทางอะไรก็เท่ากันพอไหมครับพอเนาะเอาละพอแล้วจ้าปึ๊บปึ๊บนี่เปลี่ยนเวอร์ชันนี่เป็นจังไดอะไรมันปานนั่นลุงงอกนะเอาล่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับพร้อมเพรียงกันความจริงถ้าเป็นเรียลไทม์นะฮะเวลาของสื่อสองแขนงเนี้ยระหว่างท่านกับผมที่บอกว่า two way communication มันจะช้าส่วนท่านฝั่งเฟซเนี่ยมันจะช้าประมาณสัก 7-8 วินาทีฝั่ง YouTube นี่มันช้าประมาณ 4-5 วินาทีไปและกลับนะครับวันหนึ่งข้างหน้าควอนตัมคอมพิวติ้งคอมพิวเตอร์มามันจะเป็นวินาทีเดียวกันจะถึงกันหมดเลยตรงนั้นนะจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะครับก็รอคงไม่นานเกินรอหรอกครับ
ไหนๆมันก็รอมานานแล้วต่อไปนี้คงไม่นานเกินรออยู่แล้วครับเทคโนโลยีมันรองรับได้หมดแล้วมือถือมือถอยก็รองรับได้หมดแล้วเหลือแต่พวกฮาร์ดแวร์ที่เขาจะทำขึ้นมาเหลือแต่เรื่องของเซิร์ฟเวอร์ก็แล้วกันตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเป็นตัวจับสำคัญในการที่จะปฏิบัติการเรื่องของความเร็วของก็คือความเร็วของแสงนี่แหละไม่มีอะไรมากหรอกครับเขาพยายามที่จะให้มันเร็วเท่ากับความเร็วของแสงก็คือควอนตัมนะครับเพราะฉะนั้นจึงว่ารอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไรหรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อใดนะครับโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับการรักษาเยียวยากันและกันนะครับผมว่านะไม่ต้องไปใช้เคมีแล้วนะครับต่อไปนะเพราะเคมีอันตรายทุกมิตินะครับเคมีคือยานะครับบอกให้ครับถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่ว่านี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแหละครับส่วนใครก็ตามที่มีปัญหาพวกเรื่องของคลื่น V2K ตอนนี้มีการฟ้องร้องกันน่าดูเหมือนกันนะครับ V2K ความจริงถึงจะฟ้องร้องไปก็ไม่มีทางเอาผิดเขาได้หรอกครับบอกให้ทราบไว้นะถ้าผิดได้แล้วก็โดนฟ้องไม่ต้องมีอะไรกันนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับรองได้เลยรับรองได้เลยรู้เลยครับนี่จะเยียวยากันยังไงมนุษย์ที่มันเจอคลื่นผมบอกว่ามนุษย์เจอคลื่นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทุกตารางเมตรยิ่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ป่ะใช่ดาวเทียมรอบโลกเนี่ยมันจะส่งมาอินเทอร์เน็ตเป็นสนับฟรีนะใช้ฟรีนะทั้งโลกไปเนี่ยใช้ฟรีนะตอนนี้มีบริษัทที่เขาใช้คลื่นตัวนี้มาซื้อมาขายอยู่ทุกวันนี้ที่เราจ่ายราคาอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับนั่นแหละครับนะถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยฮะอินเทอร์เน็ตจะฟรีอีลอนมัสก์ใช่ไหมครับเขาจะทำดาวเทียมทั้งหมด 1,200 ดวงให้โคจรอยู่รอบโลกเนี่ยครับนะจะส่งความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยความเร็วของแสงเนี่ยมายังพื้นโลกให้ติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งโลกใบนี้ในวินาทีเดียวกันนี่ก็คือสิ่งนั้นนะครับพอถึงวันนั้นแล้วจะเปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่เหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนแปลงประโยชน์เยอะมากขอให้รับรู้ตรงนี้เอาไว้ขออนุญาตใช้คำว่าในนามก็แล้วกันบ้านเราทีวีรวมทั้งคณะทำงานด้วยแล้วก็ตั้งใจจริงในการที่จะช่วยให้ทุกคนทุกท่านได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาตัวเองเพราะว่ามันคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับที่จะดีไปกว่านี้การที่เรามอบร่างกายเราให้กับทางด้านนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะโรงพยาบาลต่างๆนานาเนี่ยแพงมากๆนะครับมันโอ้โหแพงเหลือเกินนะครับคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองนั่นก็ถือว่าจะลำบากคนที่มีเงินมีทองก็ใช้จ่ายกันตามภาษาที่เขามีสตังค์กันนะครับจริงของหัวใจอย่างเดียวเนี่ยวันประมาณสักไม่เกิน6เดือนโทษไม่เกิน1ปีได้ไหมที่ผ่านมาเนี่ยได้ครับคนคนนึงแค่เดินอ่อนแรงหน่อยเดียวเองนะครับเป็นคนที่แข็งแรงมาตลอดวันนึงแค่อ่อนแรงขึ้นบ้านจะไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแค่นั้นเองฮะพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บไม่เกินกี่ชั่วโมงวันนี้ถูกวินิจฉัยว่าหัวใจเป็นนู่นนั่นนี่นั่นก็เลยไปผ่าตัดผ่าต่อบายพาสทำนองนี้ครับหมดไป14ล้านนะครับหมดไป14ล้านนะของแค่นั้นเองครับถูกน่าเสียดายจัง14ล้านบาทนะคนที่เขามีเงินเขาทำได้แต่ที่สุดแล้วร่างกายที่กลับคืนมาแทนที่ใช้ได้ 99% เหมือนเดิมๆที่ไหนได้ประมาณสัก 50-55% เองเห็นไหมครับมันก็ได้แค่นั้นนะวิทยาศาสตร์มันก็ช่วยได้แค่นั้นมากกว่านั้นก็มันก็ไม่ใช่อีกอย่างมัน
ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วของดีๆของธรรมชาติสร้างมาให้ไปตัดทิ้งซะนี่ประมาณนั้นนะครับเขาก็บอกว่าดีเอาละคนนี้เขาเข้าใจรูปแบบนั้นก็ปล่อยเขาไปเป็นอะไรไปละเขาคือเขาเราคือเรานะส่วนทางฝั่งเราเนี่ยเราจะพยายามที่สุดเท่าที่ทำได้คือรักษาตัวเองนะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของลุงออกนะฮะลุงออกทำได้แล้วแน่นอนนะครับตรงที่ว่านี้จึงอยากให้ทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบและปฏิบัติการตรงนี้ให้มันสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ร่วมกันดีไหมครับเป้าหมายนี่เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกท่านทุกคนฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับเอาล่ะในที่อย่างนี้โอเคไม่เพิ่มเติมเอาร้อนที่ใบหน้าอะไรต่างก็ท่านที่รับรู้เองก็แล้วกันตรงนี้เนาะนั่นนะมันจะมีผลทางด้านร่างกายผมเรียกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะครับแอคชั่นคือฝั่งลุงเนี่ยเป็นคนที่เริ่มแอคชั่นก่อนนะครับส่วนทางท่านปฏิญาตอบสนองคือเรียกว่าตัวรีแอคชั่นรีแอคการรู้สึกอย่างไรนั่นนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านได้รับนะครับถึงแม้จะผิดปกติเช่นมันคันอะไรแต่วันนี้ก็แปลว่าข้างในนะฮะมันจะผลักดันออกมาให้นะครับก็ดีก็ยินดีครับที่ท่านได้รับตรงนี้โอเคครับเอานะพอนะวันนี้นะ4:43 PMเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราธิรภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ตามด้วยยมมาบานเจ้าขาทำไมถึงตามด้วยยมมาบานก็ดูสิครับเหตุการณ์บ้านเมืองใช่ไหมครับใช่ไหมฮะต่างที่ไหนแล้วที่ว่านี่มันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านครับอย่าคิดมากของเก่าจะไปของใหม่จะมาประมาณนั้นครับนะมันก็มีการสอดประสานกันเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันจะมีภาษาเนี่ยคอลแลบได้ไหมก็ได้คอลแลบก็ได้นะได้ทั้งนั้นนะครับคอลแลบไปแล้วกลับมาประมาณนั้นนะครับโอเคพอแล้วล่ะครับพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบอะไรช่วยจับทายาสายเด้อทำอะไรก็ได้ขอให้ซื้อกินไม่หมดกดเกมไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เด้อขอแล้วพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดที่หามาได้ทุกคนทุกท่านจะเดินทางไปใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนย้ำทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศทางน้ำก็มีพญานาคก็ดูแลนะครับทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑเขาจะดูแลเฉพาะคนดีมีคุณธรรมนะครับจำด้วยครับถ้าคนไม่ดีขาดคุณธรรมเขาจัดการเขาเองเราท่านไม่เกี่ยวเราท่านรู้อย่างเดียวลุงของเราให้ฟังก็ตามนี้ก็แล้วกันภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นใจเย็นก็จะสังเคราะห์เข้าเองนะครับไม่ดีอยู่ไม่ได้นะครับโลกแผ่นดินมันถึงยุคมันพี่ไม่ว่าจะเป็นใครกันในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้จะเป็นใครก็ได้หนีไม่พ้นเด็ดขาดหนีไม่พ้นสามสหายสามสหายที่ว่านี้เป็นพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็มาทำงานตั้งนานแล้วล่ะครับตัวจริงจริงร้อย2,000 กว่าปีในระหว่างนี้ศึกษาเราเรียนเรื่องของธรรมะระดับพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันให้ไว้กับชาวโลกแค่นี้เราก็พึงพอใจแล้วล่ะโอเคไหมผมให้แนวทางอย่างนี้ไว้ก็แล้วกันนะนอกนั้นถ้าไปคิดต่อคิดเติมมาอีกบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับหรือจะว่ายังไงก็สุดแท้แต่โอเคนะเอาละ
ต่อไปนี้เดินทางไกลๆก็ถือหวังว่าปลอดภัยทั้งหมดแล้วล่ะนะแล้วก็สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอก abnormal และ unconsciousเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you เป็นบิ๊กจบข่าวครับผม